ค่ะนะคะนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวนะคะของสาวพระแพงนั่นเองค่ะนิสัยไม่ดีนะคะแล้วก็ตอนนี้น้องแจงนะคะจิรดาได้อยู่ในห้องกับสาวพระแพงแล้วก็ยังมีผู้ร้ายด้วยไม่รู้ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแนะนำตัวเองเลยค่ะพระแพงค่ะต้อนครับผมค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้วันนี้มาทำอะไรกับคนลำปางมาเที่ยวมาทำงานจริงๆมาทำงานด้วยใช่แล้วก็มาทัวร์คืนด้วยใช่ค่ะก็เลยแวะมาเยี่ยมเยือนสองเด้งสองเด้งสองเด้งที่นี่มีข้างล่างแพงนะจริงอ่ะก็มีเป็นยังไงบ้างมาครั้งแรกก็เจอไฟดับเลยก็ตกใจนิดนึงอะเมื่อวานเดินห้างอยู่แล้วก็เอ้ยไฟดับทั้งห้างเลยอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็ดีใจค่ะได้มาโปรโมทเพลงใหม่ด้วยแล้วก็มาพี่ต้อนด้วยค่ะค่ะแล้วที่บอกว่าเพลงนิสัยไม่ดีอาจจะไม่ใช่อย่างที่ใครคิดเป็นยังไงจ๊ะคือถ้าพูดถึงเพลงนิสัยไม่ดีจริงๆหลายๆคนจะนึกว่าแบบเป็นเพลงช้าใช่แล้วก็ ส่วนใหญ่ก็จะประมาณว่าฉันประชดตัวเองแบบนิสัยไม่ดีเป็นในเรื่องของเรานิสัยไม่ดีแต่จริงๆแล้วเพลงนี้มันเป็นการประชดอีกรูปแบบนึงของความรู้สึกที่ผู้หญิงกับผู้ชายเป็นแฟนกันแล้วก็ผู้ชายเนี่ยแต่ก่อนยังรับเราได้ในที่เรื่องราวที่ผ่านมายังรู้สึกดีกับเรานานๆไปเขารู้สึกว่าเราเองเปลี่ยนไปเลยสั่งให้เราทำนั่นทำนี่ทำโน่นทำนี้ไม่เป็นตัวเองเลยเรารู้สึกว่าออกมาไฟอ่ะแบบเจ้ายังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเธอสิ่งที่เธอพูดมาจะให้เปลี่ยนเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ละฉันไม่ได้เปลี่ยนไปนะแบบคือว่าเราเปลี่ยนไปก่อนฉันเหมือนเดิมแต่เธอเบื่อฉันอะไรประมาณนั้นจริงๆแล้วเธอมาบอกว่าฉันแบบเปลี่ยนไปจริงๆแล้วเธอนั่นแหละที่เปลี่ยนไปไม่ใช่ฉันเปลี่ยนจากความรู้สึกที่เคยดูเราว่าดีเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนเราหายลมเลยอะไรอย่างเงี้ยยังว่าดีเลยอันนี้ไม่เอาแนวสมองนะอย่างงี้ก็รับไม่ได้เหมือนกันไม่แล้วนิสัยไม่ดีไงแบบแต่ก่อนชอบหงุดหงิดแบบเมื่อก่อนยังไงหน่อยสิเดี๋ยวนี้ไม่ได้ละใช่ไหมใหม่ๆก็รับได้พนานๆไปนี่ก็แบบใช่นานๆไปผู้ชายเป็นอย่างนี้ทุกคนผู้ชายมีใหม่มันจะเป็นแบบนี้แหละไม่ครับใช่ไหมจริงป่ะสมมติมีแฟนอยู่ถ้าสมมติใหม่ไม่รู้ไม่เคยมีไม่เคยมีอันนี้แน่มันจะอ้วกอ้วกเข้ามาด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะจะบอกว่าตอนนี้ใครที่คุณผู้ฟังอยากจะมีคำถามอะไรนะคะ4221255แล้วก็ดูในทางเว็บไซต์ได้เลยก็จะเห็น1สาว1หนุ่มนะคะพระแพงกับน้องต้อนอยู่ในเว็บไซต์ของเราด้วยนะคะค่ะแล้วมาถึงลุคใหม่กระชากเลยใช่ไหมกระชากผมหลุดไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่คือลูกใหม่จริงๆของแพงน่าจะจุดเด่นแพงน่าจะเป็นเนื้อรองทรงผมกับแนวเพลงเพราะว่าการแต่งตัวแพงก็ยังเหมือนเดิมเพราะจริงๆแพงแต่งแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยแต่ด้วยความจัดจ้านเราไม่สามารถทำได้เนื่องจากเราเรียนมัธยมทำงานใน AF มันก็ทำงานหลายด้านแต่ครั้งนี้แพงรู้สึกว่าแพงอยากเป็นตัวเองแล้วก็แพงได้มีโอกาสลงมือทำเพลงด้วยตัวเองแล้วเนี่ยแล้วก็อยากให้มันสมบูรณ์แบบมากที่สุดก็เลยจะทำยังไงดีก็ปรึกษาทีมมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยก็เขาก็แบบตัดผมสั้นไหมอะไรเงี้ยซึ่งเราก็บอกยังไม่อยากตัดเพราะเรากลัวว่าแบบจะไม่เหมาะกับเราไม่เข้ากับหน้าก็เลยอยากตอนนั้นผมยาวก็อยากจะแบบกัดผมทั้งหัวแล้วก็กกสีแดงสีแดงอย่างเช่นตอนนี้ใช่แต่ว่าเป็นผมยาวเป็นผมยาวเขาบอกไม่เอานะอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ดูเปลี่ยนไปเลยครั้งนี้แพทก็เลยตัดผมสั้นยอมตัดผมสั้นแล้วก็มาเป็นในรูปแบบของพระแพงนิสัยไม่ดีแล้วก็ในสไตล์แนวเพลงที่ค่อนข้างแตกต่างแล้วก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าแฮปปี้ที่สุดชอบที่สุดเป็นตัวเองมากที่สุดใช่ก็เลยใส่เต็มเลยจัดเต็มเลยในชุดนี้นะคะทั้งสุดตัวทั้งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองดนตรีด้วยเลยใช่ไหมคะก็ผลงานก็ออกมาดีแบบนี้นี่เองนะค่ะนี่ก็คือความตั้งใจของน้องพระแพงนะคะค่ะมาถึงผู้ร้ายครับผู้ร้ายจริงจะไม่เรียกชื่อจริงให้พี่แจงครับจะเรียกผู้ร้ายละค่ะเป็นยังไงคะทำไมถึงออกมาเป็นผู้ร้ายตัวปลอมนะครับผู้ร้ายตัวปลอมเป็นซิงเกิล2ในอัลบั้มนะครับที่เลือกที่จะปล่อยออกมาก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ค่อนข้างที่จะย้ำภาพลักษณ์ของเรานิดนึงไม่ใช่ผู้ร้ายนะฮะคือหมายถึงคาแรคเตอร์ในเพลงมันจะดูเหมือนดูตรงๆกวนๆเฮาๆอะไรเงี้ยแต่คือในเพลงมันก็จะจริงๆแล้วมันเป็นเพลงน่ารักเพลงหนึ่งครับที่เหมือนแบบคนที่รักกันมันก็จะมีมุมที่แบบน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้เหมือนผู้ชายที่แบบเจอผู้หญิงสักคนหนึ่งก็พร้อมที่จะหยุดหรือว่าพร้อมที่จะแบบยอมเพื่อผู้หญิงคนนี้อะไรเงี้ย
ผู้ชายดีๆก็มีนะเออผู้ชายดีๆก็มีมันต้องบอกว่าพี่ต้นดีๆก็เป็นเหมือนกันนะจริงๆผมก็จะเลือกปฏิบัติกับเฉพาะบางคนนะฮะยังหนูเนี่ยไม่เคยอะค่ะไม่เคยไหนคะนึกภาพไม่ออกฟังเพลงก่อนดีไหมได้ครับผมฟังเพลงก่อนเดี๋ยวกลับมาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าจะเป็นยังไงไปเลยค่ะมันอ่อนไหวฉันแค่ผู้ร้ายตัวปลอมตัวจริงคือยังไม่พร้อมยอมให้ใครที่แท้คุณยิ่งฉันก็เคยล้มเคยแพ้เคยเหงาที่ใจก็หนาวข้างในก็ร้าวทุกทีแต่ตอนนี้เวลานี้เธอคนนี้เธอทำให้ฉันได้มองอีกมุมที่รู้สึกตอบไว้ว่าไม่สนถึงโลกที่เห็นวอกวนมีเธอจับมือฉันเท่านี้พอฉันขอแค่เท่านั้นเคยลงเคยแพ้เคยเหงาจิตใจก็หนาวข้างในก็ร้าวทุกทีแต่ตอนนี้เวลานี้เธอคนนี้จะทำให้ฉันได้มองอีกมุมถึงจะเป็นผู้ร้ายก็เป็นผู้ร้ายที่น่ารักนะนะเน้นฟังเพลงไปแล้วใครอยากดูภาพวันที่4นะครับ MV ออกแล้วนะครับใช่ไหมคะอีกไม่กี่วันนี้เองนะครับเราติดตามได้ค่ะตอนนี้มี SMS เข้ามาทักทายแล้วก็เขาบอกว่าพี่ต้อนพี่แพงลำปางหนาวไหมคะลำปางหนาวครับ
ฝนตกด้วยหนักด้วยใช่ไหมมาเจอแต่ยังไม่มากเท่าไหร่มุกนี้โดนมาทุกวันนะลำปางหนาวไหมทุกวันเลยถ้าไม่หนาวไม่ใช่ลำปางแต่เขาพอจริงๆมันก็ไม่หนาวไม่หนาวนะค่ะนะคะแล้วน้องต้นเป็นคนเชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่เจ้าอาทักทายภาษาเหนือนิดนึงสวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังเช้าลำปางผู้คนนะครับเราจะพูดยังไงนี่เหนือแล้วใช่ไหมเหนือแล้วใช่ไหมเหมือนกลางมากอ่ะดูไม่พอไม่เอาให้มันชัดเจนหน่อยเรามันต้องเอาภาษามันต้องเป็นกึ่งๆหน่อยเราพูดเลยเนี่ยคนไทยก็ต้องฟังเยอะคนเมืองคนก็ต้องฟังภาษาเดียวกันหมดอะไรเงี้ยอ่ะนะมีแซวมาด้วยบอกก็เติงหาผู้คนครับนี่เป็นงานเต็มไหมพอเหนือมาปุ๊บหวานเลยหายเป็นอย่างนี้นี่เองมีคนแซวมาบอกผู้ร้ายตื่นหรือยังประมาณเสียงยังไม่ตื่นนะยังไม่ตื่นนะคะอ๋อแล้วเขาอยากให้ผู้ร้ายถอดหมวกออกด้วยถอดเนี่ยเขาอยากเห็นหน้าตัวเองชัดๆในคงจะข้างนอกแน่เลยเนี่ยร้องเยอะจังเลยครับเนี่ยผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับแฟนรายการอยากเห็นหน้าชัดเจนนะคะคือตอนนี้ผมกำลังคุมลุกอยู่เป็นการคุมลุกจริงๆใช่ไหมคุมหมดเลยนะคุมทั้งตัวทั้งหัวแอนตาด้วยใช่อะมิซาบอกว่าผู้ร้ายอย่าให้ตื่นตื่นอย่างงงเงียให้มากนักนะอะไรประมาณไม่ได้งงเงียเลยครับผมก็พูดปกตินะแค่เสียงแค่เสียงมันอาจจะยังไม่ตื่นมากเพราะว่าระหว่างทางมันเดินทางไกลเดินทางมาเพราะว่าน้องก็เพิ่งเดินทางกลับมาเมื่อคืนกลับไปนอนที่เชียงใหม่ใช่ไหมหลังจากที่ฝนตกหนักแล้วกลับไปนอนพักที่เชียงใหม่ที่บ้านตัวเองนะครับเป็นไงคะที่บ้านก็โอเคนะพ้นผ่านพ้นจากน้ำท่วมน้ำมันเกือบจะท่วมแต่ว่าพอดีมันลงเร็วมันก็เลยอย่างก้ำกึ่งอยู่ถ้าเกิดฝนตกหนักอาจจะท่วมอีกรอบนึงลุ้นอยู่ใช่ไหมลุ้นอยู่ลุ้นอยู่นะคะช่วงลุ้นอยู่ครับก็ตอนนี้มีแฟนๆมาเยอะเลยยินดีต้อนรับเลยนะคะทุกท่านเลยน้องต้นหลังจากที่ผู้ร้ายตัวปลอมแล้วยังมีอะไรรสชาติความรักก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้านี้ซิงเกิลแรกที่เราปล่อยออกมาเป็นชื่อเพลงรสชาติความรักครับเป็นเพลงเร็วเลยเปิดมาได้สนุกสนานเลยน่ารักเลยทีเดียวใช่ไหมคะแล้วก็เพลงนี้ก็ถือเป็นเพลงที่2จริงๆเราจะทำทยอยทำออกมาเรื่อยๆแล้วก็อาจจะรวมอัลบั้มจริงๆก็ประมาณต้นปีหน้าครับต้นปีหน้าใช่ไหมคะตอนนี้ซิงเกิลนี้ออกมาพยายามที่จะมาอธิบายให้สาวๆรับรู้กันใช่ไหม ในมุมมองของผู้ชายไม่ได้เป็นผู้ร้ายเสมอไปหรือว่ายังไงจ๊ะมันก็ไม่ขนาดนั้นคือเราก็แค่อยากจะให้มันเห็นภาพในคาแรคเตอร์ของเราในเพลงเราบ้างว่าแบบจริงๆมันก็คือตัวตนเราแหละในหนึ่งเพลงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เราจะใส่ดนตรีที่มันแปลกจากอันแรกก็จะเป็นกีตาร์อะคูสติกที่เราจะเล่นอะไรเงี้ยแต่เพลงนี้คือเราจะเน้นแทรกเป็นโนเข้ามาให้ดูเป็นบิชป๊อปมากขึ้นให้ดูเป็นแบบอังกฤษหน่อยอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้หนักมากไม่ได้หนักมากเร็วๆแล้วก็น่ารักครับประมาณนั้นเลยทีเดียวก็เหมือนฟังได้แบบสบายๆโยกๆไปตามอะไรเงี้ยไม่ต้องถึงขั้นแบบโดดเต้นอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นค่ะใครอยากรู้จักหนุ่มต้นมากกว่านี้ก็ต้องไปฟังเพลงนี้ใช่ไหมคะเพราะเป็นตัวตนของผู้ร้ายเลยของหนุ่มต้นเลยอยากให้ฟังแบบฟังด้วยความสุขอ่ะฟังเพลงก็ฟังด้วยความสุขดีกว่าคือจริงๆแล้วคือผมก็ตั้งใจมากทุกเพลงที่ออกมาเพราะครั้งนี้ก็เหมือนแบบได้รับโอกาสจากหลายๆคนให้ลงมือทำอะไรเองเต็มที่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าก็ค่อนข้างได้ปล่อยของพอสมควรก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังขอบคุณทุกคนที่เปิดใจรับฟังเพลงของเราค่ะก็เพลงมันน่ารักนี่ก็อยากฟังอ่ะอะไรประมาณนั้นเลยมี SMS เข้ามาเพิ่มเติมนะจ๊ะ บอกพี่แพงพี่ต้นจ๋าร้องสดๆให้ฟังได้ไหมคะเช้าไปไหมเช้าไปไหมมันเช้าไปไม่เจอเดี๋ยวให้ร้องแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้เราจะไปพักกันสักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเตรียมเพลงไว้เลยนะคะคนละเพลงคนละนิดๆก็ยังดีHappy birthday to you ไม่ใช่เสียงยังไม่มาเลยอ่ะหาไม้เรียวมาสักเลยได้เลยเดี๋ยวผมจัดไปะนะจัดเลยนะคะจัดหนักเลยจัดหนักเลยเดี๋ยวแป๊บนึงไปพักฟังเพลงแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการแป๊บนึงนะคะนี่คืออีกหนึ่งผลงานเพลงของหนุ่มต้นนะคะรสชาติความรักนั่นเองค่ะ
M-Cut Radio 99 FM Live Style by DJ Jam กิตลดาค่ะนะคะตอนนี้ในห้องอสมทของเราเต็มไปด้วยแฟนรายการของน้องพระแพงแล้วก็น้องต้อนจริงๆเขามารอให้อาหารพวกเรานะฮะจริงดูดิเป็นปลาเหรออันนี้เป็นช่วงส่องกันช่วงส่องดูพฤติกรรมก่อนนะหรือว่าจะทำอะไรบ้างนอนกิ้งเล่นยังไงบ้างไม่ไม่ใช่แพนด้าพี่เอ็กไม่ช่วยแก้นี่ยากเลยนะคะจริงๆแล้วเขามารอฟังคำตอบนะคะเขาบอกว่าสวัสดีพี่ต้นน้องแพงคะฝากถามเรื่องฝากถามต้นเรื่องละครเวทีต้นปีหน้าหน่อยค่ะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นแพลนงานช่วงนี้ครับบางคนถามว่าไอ้ช่วงนี้จะมีละครมีอะไรเล่นอะไรแบบนี้หรือเปล่างานแสดงอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแล้วก็จะบอกว่าอาจจะมีช่วงละครเวทีช่วงต้นปีหน้าแต่ว่าเรื่องอะไรเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนแล้วกันแต่จะเป็นแนวเพลงแบบเก่าๆหน่อยครับแต่คงจะมีแถลงข่าวอะไรอีกทีนึงตอนนี้ยังแค่เป็นแผนไว้ก่อนค่ะถ้าออกมาเป็นรูปธรรมจริงๆแล้วจะมีการแถลงข่าวมีการรู้เรื่องแน่นอนรู้เรื่องแน่นอนช่วงนี้คือต้องทำเพลงฟังเพลงไปก่อนนะครับใช่ไหมคะผู้ร้ายตัวปลอมนะฮะค่ะนะคะต้องติดตามผู้ร้ายกันต่อไปค่ะแล้วก็มีพี่ต้นจ๋าพี่แพงจ๋าตอนนี้ทำเพลงเองช่วงไหนหรือขั้นตอนไหนที่ยากที่สุดมีไหมต้นหรือแพงก่อนดีอะใครก่อนนะแล้วแต่พี่ต้นหรือเลยเอ้าเห็นเงียบนะแล้วพูดบ้างพูดบ้างอะยากที่สุดช่วงไหนเดี๋ยวน้อยใจเดี๋ยวน้อยใจอีกเมื่อวานร้องไห้บอกว่าพี่ต้นยังพูดไปแล้วทำว่าอะไรนะคะตอนแรกค่ะก็ถามว่าทำเพลงเองอ่ะช่วงไหนจ้ะถ้าทำช่วงไหนจริงๆต้องบอกแพงจะไม่เหมือนในค่ายในของ AF เลยเพราะว่าแต่ละคนจะมีโปรดิวเซอร์ที่ค่อนข้างที่จะแบบชัดเจนแล้วก็ต้องดูคิวตารางของแต่ศิลปินว่าเราต้องลงคิวว่านี้ต้องอัดเลยอะไรอย่างเงี้ยยังแพงคิดอะไรออกก็คือไปบ้านโปรดิวเซอร์อัดเลยใช่ไหมคิดอะไรออกทำเลยคิดอะไรออกทำแล้วเก็บสเปร์ไว้ก่อนบางทีหรือไม่ก็แบบว่าคือไปโยนบอลแพงจะทำเพลงนี้นอกจากจะอัดจริงจังแล้วก็จะแบบว่ารวมทีมกันครบแบบเต็มอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราคิดเนื้อออกเราไม่มีโอกาสได้อัดเราก็จะเอาไอโฟนมาอัดซึ่งการทำเพลงของแพงก็จะมีตลอดเวลาจะไม่ฟิกซ์วันเหมือนคนอื่นเท่าไหร่แต่ว่าในเรื่องของเขาถามว่าอันหลังอะตอบว่าขั้นตอนไหนยากที่สุดมันก็ต้องเป็นอัดนี่แหละค่ะอัดกับมิกซ์ในความรู้สึกแพงคือตอนอัดอะมันค่อนข้างที่จะซีเรียสในเรื่องของอารมณ์เพลงแต่ละเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าหรือเร็วมันจะมีอารมณ์ของเพลงมันอยู่เนื้อหาของมันอยู่ฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้มันให้เพลงมันคอมพลีทที่สุดเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงค่ะว่าถ้าอารมณ์เพลงมันเศร้าแต่อารมณ์การร้องมันไม่ได้มันก็ต้องอัดใหม่ค่ะอัดใหม่บางทีเพลงเคยมีถึงขั้นแบบอัดไปแล้ววันนึงโลใหม่แล้วก็มาอีกวันนึงเลยเพราะว่าเพลงรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กอะไรเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของตอนมิกซ์มันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนมากการมิกซ์แต่แพงไม่ได้ทำนะคะหมายถึงว่าทีมงานเราทำกันเป็นทีมค่ะเพลงก็จะแยกส่วนไปอะไรเงี้ยก็มิกซ์มันจะต้องทำให้มันรู้สึกว่าเพลงมันมีอะไรมากขึ้นแล้วก็ให้มันรู้สึกว่ามันสมูทที่สุดแล้วก็ดูเป็นทางเรามากที่สุดมิกซ์อะไรเงี้ยออกมาให้ดูดีที่สุดระยะที่สุดที่สุดเลยคือมีอีกเหรอเนี่ยมีอีกค่ะยากที่สุดเลยคือว่าเพลงเราจะผ่านหรือเปล่าใช่นะเพลงเราจะผ่านบริษัทหรือเปล่าอะไรเงี้ยยากถ้าเกิดว่าชีคิดเพลงได้ตอนไหนก็จะออกไปอัดตอนนั้นเลยถ้าเกิดว่าวันละคำเลยเนี่ยคิดได้ตอนนี้จะวิ่งออกไปอัดเลยหรือเปล่าในไอโฟนไม่ทันอันนี้เป็นเนื้อแต่ถ้าแบบทีมเราบอกเฮ้ยมานี่เรามีคนไอเดียก็จะแบบเอามารวมกันจ้ะแล้วผู้ร้ายตอนนี้คืออย่างเพลงแรกรสชาติความรักเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเหนื่อยเพราะว่าเราอย่างเขียนเนื้อทำนองเองแล้วก็ต้องมาหาทีมทำดนตรีที่คิดว่ามันใช่ที่สุดอะไรเงี้ยแต่เพลง2 3 4 5คือหลังๆเราได้มีโอกาสร่วมงานกับ Belief Record ก็คือได้มีหาพี่ฟั่นมาช่วยมาเป็นโปรดิวซ์ให้เราแล้วก็ช่วยคุยกันคือมันมีทีมที่เข้ามาซัพพอร์ตเราด้วยคือมันจะไม่เหนื่อยมากอาจจะมีคนคิดคอนเซปต์ขึ้นมาคือเราก็เอาเนื้อไปแต่งอะไรเงี้ยคือมันจะทำงานด้วยเหมือนเป็นพี่น้องอ่ะการทำงานแบบเข้ามานั่งคุยกันแล้วค่อยเกิดไอเดียออกมาไม่ใช่แบบว่าโยนงานไปให้กับคุณแต่งมานะจะมีหน้าที่ร้องไม่ใช่อย่างนั้นคือมันเหมือนเป็นขั้นตอนที่ค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วก็เราก็อยากจะให้ทำออกมาแล้วเราชอบที่สุดแล้วเราค่อยปล่อยออกมา
คือมันไม่ได้เป็นการที่แบบบีบบังคับว่าเอ้ยเราต้องออกมาไหมยากลำบากไหมมันเลยไม่ได้ยากขนาดนั้นใช่ครับมันเลยทำคอสบายสบายมากกว่าเนื้อไม่ได้มีทัมมิ่งว่าจะต้องปล่อยช่วงนี้ช่วงนี้อะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นครับคือเอาใจคุยกันค่อยๆค่ะค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ให้มันออกมาแบบช้าๆแต่ชัวร์ดีกว่าใช่ครับแล้วเสื้อผ้าหน้าผมอันนี้แฟนรายการถามมาค่ะคิดคอนเซปต์เองกันหรือเปล่าจ๊ะคืออย่างของผมก็จะมีทีมเหมือนกันก็จะมาช่วยดูเรื่องของลุคเรื่องของภาพคือแล้วก็จะเน้นแบบอ่ะจะไม่ขายแบบว่าไม่ใช่ขายหน้าตาอย่างเดียวหรือว่าไม่อะไรคือเราจะเน้นเรื่องของดนตรีเป็นหลักนี่เราจะเอาดนตรีแล้วก็เอาภาพเหล่านี้มาหุ้มด้วยพวกกราฟิกแอนิเมชันหรือว่าอย่างเสื้อผ้าหน้าผมก็จะเป็นแนวสบายๆก็อย่างอัลบั้มแรกก็จะเป็นเสื้อยีนเกงยีนแว่นดำอะไรเงี้ยสบายๆไม่ต้องมีอะไรมากกีตาร์ตัวหนึ่งอะไรเงี้ยครับจ้ะแล้วค่ะของแพงก็คือดีนั้นมาร์เก็ตติ้งของแพงเข้าใจแพงคือไม่ได้บังคับอะไรแพงเลยสักอย่างแล้วก็เปิดใจฟังแพงในสิ่งที่แพงต้องการและสิ่งที่แพงเป็นซึ่งแพงเองก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะยอมในสิ่งที่เราบอกไปอย่างผมหน้าการแต่งตัวนี่แพรเป็นคนคิดคอนเซ็ปต์เองทั้งหมดแต่เรามีทีมที่จะจัดหาไอ้พวกเนี้ยที่เราต้องการมาให้หรือบางทีเพียงมีร้านเสื้อที่เพียงรู้จักกับพี่ๆที่จะรู้จักหรือสยามหรือจะบอกว่าพี่เป็นร้านนี้ก็ได้นั่นนี่มีของสไตล์แบบแพงอยู่นะเพราะแต่การแต่งตัวมันค่อนข้างจะเป็นแบบสตรีทหน่อยค่ะสตรีทพวกเป็นพวกสเก็ตหน่อยหรือมันออกเป็นพังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะสตรีทฉะนั้นเนี่ยการจะใส่เสื้อผ้าที่มันถูกใจเราแล้วก็ต้องบอกเขาเพราะว่าแนวทางของแพงก็คือเป็นแบบของแพงมันอาจจะมีแฟชั่นบ้างเข้ามาเกี่ยวข้องนิดนึงเพื่อให้คนชอบติดตามแต่ว่าหลักๆแพงก็คงเป็นตัวเองนะก็คงจะคงรูปของตัวเองอยู่นะคะเรามี SMS เข้ามาเยอะแยะมากมายเลยที่มาส่งกำลังใจให้หนึ่งสาวหนึ่งหนุ่มนะคะเยอะมากถ้าอ่านวันนี้ก็คงไม่หมดแน่นอนเลยคงจะไม่ได้ไปไหนเลยขอบคุณมากครับไม่เป็นไรค่ะแฟนรายการจะให้กำลังใจอยู่ข้างนอกเขาบอกว่าอะไรนะเป็นอะไรเมื่อกี้ตั้งนานเลยอ่ะเป็นกลจจุดเป็นอะไรอ่ะกำลังใจนะให้ขี้เกียจพิมพ์ไงแล้วแล้วออกแล้วขี้เกียจนะฮะแต่ว่าผู้ใหญ่สูงวัยก็ตามไม่ทันไม่ใช่นะคะถึงเวลาแล้วที่เราโชว์เสียงกันนิดนึงนะคะค่ะพี่ก่อนเลยนี่ออกแนวโยนตลอดเลยเนี่ย มันต้องเปิดด้วยเพลงแพงเพื่อคนฟังก็จะได้สนุกได้ข่าวว่าเพลงพี่ช้ากว่าหนูนะก็เพลงพี่ก็จะได้ต้องค่อยๆตามสตีดแบบไปสเต็ปสี่ค่อยมีเดียมแล้วก็ไปเร็วเขามาด้วยกันค่ะคุณรู้ไหมแล้วเขาจะแยกกันกลับละได้ได้หนูก่อนก็ได้เชิญเลยค่ะสุภาพบุรุษแน่นอน lady first ไงเอาสักท่อนหนึ่งนะจ้าจ้าโอ้โหสุดยอดมากเลยยังเว้ยไหนลองบอกมาจะเอายังไงถ้าทำอย่างนี้มีได้เท่าไรพูดมาสักคำที่ทำให้เข้าใจถ้าเธอต้องการให้ทำตามใครถ้าฉันคนนี้มีได้เท่าไรได้เลยบอกมาจะเดินไปให้ไกลโอ้โหมันแสบนะถ้าฟังดีๆนี่จะฟังได้4ขีดนะครับผมร้องเพลงเดียวกันคือเราจะเป็นคนที่ร้องเล่นใครจะไปเก่งเหมือนคุณต้นวันธงชัยอะค่ะ4ขีดนี่คือจะดู4ขีดเก่งนะเหรอจริงไม่มีใครทำได้แต่ว่านี่มันเป็นคำด่าเลยสำหรับดนตรีนะคะไม่ใช่เดี๋ยวคุณต้นนะคะนอกจาก4ขีดจะมีอีกคีนึงขึ้นมาผมจะร้องให้วันนี้จะร้อง8คีย์นะครับเพราะมันมีดนตรีปกตินี่จะไปไหนจะเอากีตาร์ไปด้วยแต่พอดีวันนี้กีตาร์ผมซ่อมแซมอยู่ไม่จริงๆแล้วเขาลมเสียเอามาฟาดหัวหนูเมื่อคืนหนูก็เลยเสียงไม่เต็มเลยวันนี้หนูเจ็บหัวมากอันนี้ไม่ใช่นิสัยไม่ดีนี่สติไม่ดีเออแล้วเอาฟังเพลงเลยดีครับอยากฟังเพลงแล้วฮะ SMS เข้ามาฮะเฮ้ยพอมากตัวปลอมหรือว่ารสชาติความรักครับนะเอาอย่าลืมเอาไปเลยร้องไปเถอะผู้ร้ายตัวปลอมเลยดีไหมตัวปลอมซิงเกิลใหม่ล่าสุดอะซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับจ้ะเพราะจังเลยอันนี้เล่นไม่ได้ดูเวลาเลยจ
จเย็นค่ะได้เจอเธอแล้วคงจิ้วใจเฝ้าตามหาคนที่เข้ามาเติมเต็มสิ่งที่มันหายไปได้เจอเธอแล้วฉันจะไม่ยอมให้ไปไหนจะหยุดใจไว้ให้เธอคนเดียวจะไม่เลี้ยวมองใครแต่สุดท้ายผู้ร้ายก็แพ้ใจเธออมีไวเบรชั่นตอนหลังเสียงกว่าอันนี้ที่นิ่งลมนิ่งฟังอีกฝ่ายนึงคือจะคอยจับผิดใช่ไหมพร้อมกับพร้อมทั้งสองคนเลยทีเดียวไม่งั้นเดี๋ยววิทยุมันก็เวลามาสัมภาษณ์มันจะได้รู้ว่านี่มันคือการร้องสดตัวตนที่แท้จริงเป็นอย่างไรมาเปิดพงเปิดแผ่นมาไม่ฟังหรือเปล่าก็ถึงบอกว่าการทำงานเพลงสิ่งที่นี่เขาบอกว่าพี่แพงพี่ต้นร้องสดเพราะจังเลยค่ะขอบคุณนะคะอ่ะสุดท้ายท้ายสุดค่ะให้น้องๆสองคนเลยฝากผลงานเพลงไว้นะคะครับก็อยากจะฝากผลงานเพลงของเรานะฮะวันนี้ก็มีนิสัยไม่ดีของน้องพระแพงนะครับของต้นก็จะเป็นล่าสุดก็เป็นผู้ร้ายตัวปลอมเหมือนกันนะครับรสชาติความรักก็ยังฟังได้อยู่ขอกันเข้ามาได้นะครับเอ็มคอร์ดวิดีโอนะครับขอบคุณพี่ดีเจที่ช่วยเปิดเพลงของพวกเราแล้วกันค่ะก็ถ้าเกิดรักใครชอบใครรักกันชอบกันก็อุดหนุนกันของจริงได้นะครับผมที่ www.trumusic.com นะคะใช่ครับจะดีมากจะดีมากนะคะเพลงของเราสองคนแล้วก็ขอฝากสุดท้ายเรื่องที่ภาคเหนือมีน้ำท่วมนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจไม่ใช่แค่ภาคเหนือหรอกทั่วประเทศเลยตอนนี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามภัยพิบัติต่างๆในประเทศไทยก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนแล้วก็ให้กำลังใจขอให้สู้ต่อไปแล้วก็อยากให้คนไทยช่วยเหลือในประเทศไทยกันเองแล้วก็มีอะไรก็บริจาค กันได้ทำบุญช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันได้คนไทยมีน้ำใจอยู่แล้วค่ะครับจ้าค่ะไม่ทิ้งกันแน่นอนฮะยังไงก็สู้ๆแล้วกันเป็นกำลังใจให้เสมอแล้วครับผมฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอนะฮะนะค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้ทาง MCOT Radio นะคะก็ขอบคุณน้องพระแพงแล้วก็น้องต้อนด้วยนะคะที่ได้มาเที่ยวมาเยี่ยมเยือนมาให้แฟนรายการนะคะได้ฟังเสียงเพลงสดๆแล้วก็ได้ผลิตผลงานเพลงดีๆใหม่ๆออกมาให้พวกเราได้ฟังกันยินดีต้อนรับเสมอนะคะแวะผ่านมาทางไหนจะกลับเชียงใหม่ก็แวะลำปางด้วยก็ได้นะจ๊ะหนูต้องแวะลำปางเลยนะผมแวะหลายรอบแล้วเนี่ยใช่ไหม3-4รอบแล้วเอางี้ดีกว่าทิ้งท้ายกันเลยกับผลงานเพลงพระแพงอีกทีนึงแล้วกันนะคะให้น้องสองคนลากันเลยตรงนี้เลยนะคะขอบคุณคุณแฟนเอ็มคอร์ดครับขอบคุณมากขอบคุณชาวลำปางเจ้า